งานอยู่นะครับมีงานอะไรบางทีนะครับมีงานอะไรบางทีกำกับรายการบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มทำงานใหม่งานใหญ่ด้วยของน้องเจมเลยจริงๆก็มีโครงการอยู่นะครับจะทำย้อนหนังประมาณ5เรื่องครับนะให้กับทางทูช่อง24นะครับ True for you นะครับกำลังจะเริ่มเลยนะฮะเขียนบทอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปหลายเรื่องแล้วนะครับเป็นการล้อหนังนะฮะล้อภาพยนตร์สมัยก่อนที่ออนป้าทำอ่ะนะไรคอมเมดี้ทำนะครับเป็นล้อหนังสมัยจะเป็นหนังแผ่นอยู่นะได้รับความนิยมนะเจมก็กำกับตั้งแต่ตอนนั้นก็กำกับหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เขียนไปทั้งหมด5เรื่องครับน่าจะมีอะไรอาตมาฟ้าเหลืองอาตมาฟ้าผ่าอ๋อมีเรื่องนี้แล้วก็ไอ้ล้ออะไรพี่หยดเป็นขี้หดหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อะไรอ่ะอะไรเสือพวงเสือเพชรแล้วก็มีหนังอะไรวะที่เราจะสับเปลือยทำเป็นสับประหลาดอะไรพวกนี้เนี่ยตลกมาล้อหนังก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือเราจะล้อตั้งแต่ชื่อแล้วล้อตั้งแต่ชื่อแล้วสมัยตอนรู้ทำอ่ะอย่างพี่หน่อยไปเล่นอ่ะพี่น้องเจมส์กำกับอ่ะเรื่องอะไรจันทลาจันทลาจันดาราแต่ของพี่หน่อยเป็นจันทลาใช่ไหมพี่แล้วก็องค์บากก็มาเป็นองค์แบบแค่ชื่อก็ตลกแล้วต้มยำกุ้งก็เป็นต้มยำกั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถไฟฟ้ามาหานะเธอเป็นรถไฟฟ้ามาหาเธอนะเนี่ยผมแค่ดูแผ่นของขำกล้าแล้วคุณก็พูดเกินไปแม่งยังไม่ทันเปิดในดูแผ่นขำอ๋อเห็นหน้าปกใช่ไหมเห็นหน้าปกเห็นตัวเลขไหนตัวเลขพูดซะตลกเลยเนี่ยแค่ดูแผ่นหน้าปกก็ขำแล้วเขาวันนี้25นะครับเนี่ยน้องเจมกำลังจะทำอยู่พอดีแต่ว่ามันล้มป่วยซะก่อนแต่เฮียสมเด็จเขาก็ไม่ล้มเลิกขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยให้กำลังใจวันนั้นก่อนที่น้องเจมจะเสีย2วันน้องบอลเชิญยิ้มเดินทางไปที่สุพรรณบุรีไปให้กำลังใจพี่เจมก็ถือว่าเป็นเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องบอลอีกคนนึงนะโอ้ยอยู่กันมาหลายปีแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะเจมเนี่ยเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆด้วยใช่ครับนะไม่เคยสวัสดีพี่แป้งด้วยนะครับไม่อะไรทั้งสิ้นทำงานอย่างเดียวเลยครับช่วงชีวิตสุดท้ายก็ได้อยู่กับอรชรนี่แหละได้ไปไหนต่อไหนกันเขาก็จะไปรำหน้าหน้ามั่งแล้วจริงๆเลยนะไปกับอรชรเนี่ยเขาไปทำบุญหลายวัดเลยนะใช่ผมเห็นออกข่าวบ่อยกับอรชรเนี่ยไปทำบุญเหมือนทิ้งท้ายไปแป้งนะเขาก็ไปคู่กันนะไปขับรถด้วยแล้วก็ลงไปเต้นอะไรกันด้วยเออเขาทำตลกอ่ะใครนะเขาทำตลกอ้าวพี่เจมเขาก็ไปกับอรชรอรชรก็เต้นไปพี่เจมก็คอยกูคอยส่งนะพี่แต่เพลงทิ้งท้ายก่อนที่จะหมดยุคคาเฟ่คุณลำไยอ่ะโอ้โหจำโอ้โหเนี่ยผมยังจำไม่เคยลืมเลยผมอยากเตือนกระเทยเอาไว้หุดผู้หญิงต้องมีตัวไหนไหมเอาเรื่องพี่อาพี่ร้องแบบเจมผมไม่ได้ผมเอาเรื่องกล้ากล้าตรงไหนผมปูนเขาร้องแล้วมันก็ร้องมันเต้นเต้นเต้นเนี่ยยังไม่ทันร้องเลยแบบกล้ากล้าปูยังจำเนื้อไม่ได้จำได้ไงวะจำได้แต่ก็สนุกได้ใช่แต่เจมก็ร้องไว้ดีด้วยก็ทางเขาเลยใช่แล้วก็ขำสนุกสนานก็ไปปล่อยเพลงแปลงเยอะอ่าวิดีโอมันก็ต้องหลากหลายแล้วอะไรวะยังจำไม่เคยลืมเลยอยากเตือนตัวเองเอาไว้ผู้หญิงก็มีทมไปแล้วทำไมมาเรียกฉันกันเธอเรียกอะไรอย่างเงี้ยไปปลูกไปเจมมาร้องที่ไม่ได้ไม่ได้ไอเราก็จำไม่ค่อยได้ต้องไปเปิดแผ่นแล้วล่ะใช่สนุกอ่ะไปดูเก่าๆเขามีทีเลยมีเลยนะฮะก็เดี๋ยวให้เสร็จงานอะไรก่อนเนาะแล้วก็ทางหมอนป้าเขาก็จะเริ่มละคอยติดตามแล้วกันใช่แล้วเห็นเมื่อวานคุยกับเฮียสมเด็จนะครับเขาโทรไปบอกว่าเอ๊ะพี่เจมเขาให้ท่อไออะไรออกซิเจนออกซิเจนแบบว่าหัวใจก็รวยลินลงทุกขนาดแล้วล่ะแต่เขาก็ยังไม่ไปนะครับเขาเหมือนเขารอใครสักคนหนึ่งรอใครสักอย่างหนึ่งจะรอคนที่แบบว่าอยากให้เดินทางมาหาหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็เฮียสมเด็จก็เดินทางไปแล้วก็พี่เจมส์ทำแบบว่าเหนื่อยไม่ไหวก็ไปนะคิดของสารทั้งสิ้นเพราะว่าเมื่อวานเราไลฟ์สดกันแล้วก็มานั่งบอกกันว่าไอหนังที่เจมส์กำลังจะทำอยู่เนี่ยถึงว่ามันจะเป็นหนังเล็กๆก็ตามเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะไปช่วยเล่นกันครับนะจะไปช่วยกันทำกันเท่านั้นแหละมันกระตุกขึ้นมาอันนี้เพียรสมเด็จบอกนะครับใช่เหมือนรับรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยยังไงก็ไปแจมๆกันไปเล่นกันคนละฉาก2ฉากก็ยังดีว่าแล้วกัน
เดี๋ยวพี่นะครับช่วยกันแบบว่าทำสารฝันให้เจมต่อเอาง่ายๆดีกว่าทำสิ่งที่เขาทำค้างไว้ครับเขาจะได้แบบไปสบายตายตาหลับอย่างเงี้ยครับครับนะครับครับทุ่มหนึ่งนะประมาณทุ่มหนึ่งพระลงสวดนะครับครับนะฮะสวดคืนแรกนะครับวันนี้คืนแรกนะครับก็พรุ่งนี้สวดสองจบนะแล้วก็เว้นวันนึงแล้วก็ฌาปนกิจวันอาทิตย์คืนนี้หนึ่งจบพรุ่งนี้สองจบควบเลยควบเลยวันเสาร์เว้นคือครบสามวันวันเสาร์เว้นเพราะเป็นวันพระใหญ่แล้วก็ไปวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันครับครับผมเดี๋ยวให้อาบอกมีเลี้ยงเพลงเลี้ยงอะไรก่อนนะฮะเขาลงสวดหกโมงอ๋อที่ที่สวดเร็วนะครับหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นสวดแล้วกี่โมงแล้วเดี๋ยวนุ้ยดูแป๊บนึงก่อนอีก20 นาทีอ้าวยี่สิบนาทีมาพี่เจี๊ยบมาเลยมาลองเพลงให้พี่เจี๊ยบฟังก่อนเลยนะฮะเราก็พี่เจี๊ยบมาพยายามที่จะให้ตลกที่ร้องเพลงดีทุกคนได้ร้องเพลงนะครับนะฮะเดี๋ยวหกโมงเย็นเองจะเริ่มสวดพระอภิธรรมแล้วแล้วหลังจากนั้นแม่เราอาจจะต่อไปอีกนะครับนะเราดูสถานการณ์ก่อนว่านะครับชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาจะชอบไหมเสียงอาจจะไปรบกวนส่วนภาษาต้องกราบขอประทานอภัยนะพวกเราศิลปินตลกนะครับก็พยายามจะไม่ให้งานเงียบเหงาเพราะมันเป็นประเพณีไปแล้วตั้งแต่สมัยโรเบิร์ตแล้วเริ่มต้นครั้งแรกโรเบิร์ตสายควันเลยครับที่เรามีเวทีแบบนี้นะครับเอาฟังจากพี่เจี๊ยบสกอร์เปียนนะครับครับผมพี่ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของเจมส์อีกคนหนึ่งเลยนะฮะนี่ก็กระเทยป่ะทอม